สวัสดีแฟนฟุตบอลพลพรรคจิ้งจอกสยามพบกับสรุปข่าวเรเตอร์ซิตี้รอบบ่ายวันนี้จิ้งจอกกลับรำจะเอาทาเคโร่โทมิยาสึเสริมแนวรับการให้ความสนใจนักเตะล่าสุดของทีมเรเตอร์ซิตี้ได้มีข่าวเชื่อมโยงกับดาวเตะจากแดนประดิบอีกครั้งนักเตะวัย22ปีรายนี้เคยถูกไปข่าวว่าจะย้ายไปยังท็อตแนมฮอตสเปอร์แล้วจะทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจถึง2ฤดูกาลในศึกเกาโชซิเลอาอิตาลีกับทีมโบโลญ่ามีรายงานว่าเรเตอร์ซิตี้สนใจคว้าทาคิเฮโร่โทมิยาสึประกันหลังของโบโลญ่าข่าวดังกล่าวอาจเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ภายหลังจากการเซ็นสัญญากับยานิกเวสกาดจากเซาท์แฮมป์ตันคู่แข่งในพรีเมียร์ลีกแต่ความสนใจจากเรเตอร์ซิตี้ยังอยู่ที่อิตาลีตามรายงานจากสื่ออย่างคอร์เรียเดโลสปอร์ตของอิตาลีซึ่งยังกล่าวอีกว่าโบโลญ่าได้สั่งให้ตัวแทนของเขาทำข้อตกลงกับเลสเตอร์ในนามของพวกเขาโทมิยาสึที่สามารถเล่นในตำแหน่งกองหลังและแบ็คขวาได้ลงเล่นไปแล้ว60เกมในซีเรียนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมโบโลญ่าในปี2019นักเตะวัย22ปีรายนี้ยังติดทีมชาติ23นัดหลังจากการเปิดตัวทีมชาติชุดใหญ่ที่ญี่ปุ่นเมื่อปี2018เมื่อพูดถึงแผนงานเดิมของเลสเตอร์ก่อนการได้รับบาดเจ็บช่วงปีซีซั่นของเวดดี้โฟฟาน่าเบเดเลเจอร์กุนซือของทีมยืนยันว่าสโมสรกำลังมองหาการเซ็นสัญญากับเซ็นเตอร์แบ็กที่อายุน้อยกว่าแทนที่จะเป็นเวสกาที่มีประสบการณ์ดังนั้นจึงอาจเป็นอีกเหตุผลที่เรเตอร์ซิตี้กำลังมองหาเซ็นเตอร์แบ็กดาวรุ่งรายนี้โดยที่โทมิยาสึเป็นผู้เล่นที่เหมาะสมโรเจอร์กล่าวว่าการมาถึงของเวสกาไม่ได้เปลี่ยนแปลงแผนการซื้อขายนักเตะของสโมสรแต่มันหมายความว่าเราเดินไปตามเส้นทางที่เราไม่ได้วางแผนไว้เราต้องการซิเตอร์ฮาร์ฟผมยังต้องการเข้ามาอีกแต่อาจจะอายุน้อยกว่าเพื่อเข้ามาพัฒนาการเล่นต่อไปแต่การที่จอห์นนี่อีแวนจะต้องพักรักษาตัวยังคาดหวังอะไรไม่ได้ด้วยอาการบาดเจ็บของเวดดี้โฟฟาน่าซึ่งจะทำให้เขาต้องพักรักษาการบาดเจ็บสักระยะเรารู้สึกว่าเราต้องการนักเตะเข้ามาสแตนบายทีมของเรานี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการกลับมาให้ความสนใจทาคิเฮโร่โทมิยาสึนักเตะจากแดนปราดิบอีกครั้งของทีมจิ้งจอกสยามเรเตอร์ซิตี้เพื่อมาปิดรอยรั่วในแนวรับที่เป็นปัญหาหลักของทีมในขณะนี้จิ้งจอกลุ้นแมดิสันเบอร์ทานคาสานฟิตทันดวนขุนคอนเรเตอร์ซิตี้จะพบกับเวสต์แฮมที่รอนดอนสเตเดียมในคืนวันจันทร์หน้าหลังจากเริ่มต้นฤดูกาลพรีเมียร์ลีกด้วยชัยชนะ1-0เหนือวูลฟ์แฮมป์ตันวันเดอร์เลอร์เลสเตอร์ซิตี้เริ่มต้นฤดูกาลใหม่ในพรีเมียร์ลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยชัยชนะเหนือวูลฟ์แฮมป์ตันวันเดอร์เลอร์จากประตูของเจมี่วาร์ดี้ในครึ่งแรกก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เลสเตอร์ซิตี้ชนะ1-0ที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมเมื่อวันเสาร์โดยก่อนหน้านี้พวกเขาประสบความสำเร็จคว้าแชมป์คอมมูนิตี้ชิลด์จากการเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมของเบเดเลเจอร์หันมาให้ความสนใจนัดต่อไปโดยจะไปเยือนเวสต์แฮมยูไนเต็ดในวันจันทร์ที่23สิงหาคมคิกออฟเวลา 20:00 ตามเวลาประเทศไทยเลสเตอร์ยังคงมีผู้เล่นจำนวนหนึ่งที่ยังไม่พร้อมหรือจะต้องรอเช็คความฟิตเนื่องจากได้รับบาดเจ็บและนี่คือบทสรุปของข่าวล่าสุดเจมส์แมดิสันอาการบาดเจ็บที่หลังแมดิสันเป็นผู้เล่นเลสเตอร์ซิตี้คนแรกที่ถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมกับวูลฟ์แฮมป์ตันหลังจากผ่านเกมไปได้1ชั่วโมงโดยได้รับบาดเจ็บถึง2ครั้งในครึ่งแรกและต้องได้รับการปฐมพยาบาลโรเจอร์กล่าวว่าแมดิสันมีอาการบาดเจ็บที่หลังของเขายังเคลื่อนไหวได้ดีแต่ผมรู้สึกว่าเราต้องการให้เขาสมบูรณ์มากกว่านี้เขาจะได้รับการรักษาในวันอาทิตย์และเราจะดูกันอีกทีว่าเขาจะเป็นอย่างไรไรอันเบอร์ทานการทดสอบโคโรนาไวรัส2019ผลเป็นบวกเบอร์ทานไม่ได้ลงสนามในศึกพรีเมียร์ลีกให้กับจิ้งจอกสยามนัดเปิดฤดูกาลโดยย้ายมาจากเซาท์แฮมป์ตันแบบไม่มีค่าตัวในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาวันกลับขึ้นสู่สนามจะได้รับการยืนยันอีกทีโรเจอร์กล่าวว่าเขามีการทดสอบหาเชื้อโควิด-19 และมันก็ออกมาเป็นบวกผมต้องปรึกษากับทีมแพทย์เขาซ้อมมาทั้งสัปดาห์และก็สบายดีมันน่าเสียดายผมจะคุยกับทีมแพทย์และเราจะไปดูกันอีกทีว่าไรอันจะหายทันไหมในสัปดาห์หน้าทีโมธีคาสานอาการบาดเจ็บเบ้าตาอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นระหว่างเล่นให้กับทีมชาติเบลเยียมในศึกยูโร2020และฟูลแบ็ครายนี้จำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดแต่ตอนนี้ใกล้จะกลับมาลงสนามได้แล้วโรเจอร์กล่าวว่าเขาได้รับการรักษาอย่างเรียบร้อยเขาเตรียมตัวไปอย่างดีโดยยังไม่ได้ลงซ้อมกับทีมและในสัปดาห์ที่แล้วเขาก็กลับเข้ามาร่วมกับทีมตอนนี้เขาสวมหน้ากากแล้วซึ่งเขารู้สึกสบายใจเป็นอย่างมากเขาแทบจะทำทุกอย่างที่เขาต้องการและเราอยากให้เขามีส่วนร่วมในเกมที่จะถึงนี้นี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการอัปเดตอาการบาดเจ็บของนักเตะเรเตอร์ซิตี้ที่จะต้องใช้ในการทำศึกพรีเมียร์ลีกนัดต่อไปด้วยการไปเยือนเวสต์แฮมยูไนเต็ดที่รอนดอนสเตเดียมวันจันทร์นี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้
อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยการคอมเมนต์ด้วยนะครับส่วนวันนี้ตัวผมเองขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข่าวเรเตอร์ซีรอบบ่ายสวัสดีครับ